คนใจบุญทั้งหลายนั่นน่ะเราก็ได้ฟังรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีอยู่ทางบ้านไม่ได้ไปไหนก็โทรกันมาเนาะมาพูดคุยกันบ้างก็ดีไม่งั้นก็คุยคนเดียวนั่นน่ะรายการถามตอบถ้าพูดคนเดียวก็เงินน้ำท่วมทุ่งไปนั่นแหละถ้ามีคนถามเนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลกับครอบครัวเป็นสิริมงคลในชีวิตของเราคนทุกวันนี้ที่อยู่ทางบ้านก็ภาวะระวังไม่รู้จะเอาไปทางไหนในชีวิตและครอบครัวแล้วก็ปัญหาทุกวันนี้มันเยอะเหลือเกินปัญหาข้างนอกถ้าใครไม่เป็นนี่เป็นลาภอันประเสริฐจริงจริงในชีวิตไม่ต้องไปลงไปศาลไปทำให้ครอบครัวเดือดร้อนแตกแยกใช่ไหมก็มีความสุขนี่แหละ เพราะมันมีคนสองใจสามใจสี่ใจไปนั่นแหละมันไม่ได้ใจเดียวทีนี้มันก็ทำให้เดือดร้อนขันหน้าเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปห้าขันสิบขันนั่นแหละมันหนักเหลือเกิน ชีวิต บางคนแก้ปัญหาไม่ตกมันก็เป็นกรรมถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายแขวนคอตายก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนกันคนอยู่ข้างหลัง เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่เป็นเนี่ยบุญเหลือเกินได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนงานคู่กับตัวเลยคู่กับหัวใจไม่งั้นปล่อยไปไม่ได้หรอกพอใกล้ๆจะตายแล้วค่อยทำมันไม่แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้มีโชคกันทุกคนไปนั่นเราต้องทำไปจนชีวิตจะแตกดับในโลกนี้นั่นนะเห็นไหมที่ปล่อยก็ไม่ได้นั่นนะใจเกิดเองก็ไม่ได้นั่นนะที่ว่าผลปล่อยได้เนี่ยมันไม่แน่นอนเลยต้องทำทุกคนนั่นนะเห็นไหมพออายุมากเข้าพอ60มา10ก็โลกมาเพียบเลยทีนี้ก็สู้สินะบางคนก็สู้ไม่ถอยก็ภาวนาเนี่ยสู้ไม่ถอยถอยไม่ได้ถอยแล้วไม่รู้จะไปพึ่งอะไรจะไปติดอยู่ที่ก่อนไหนก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นนะความสุขที่เกิดขึ้นแต่ละครอบครัวนั่นน่ะบุญเหลือเกินที่เห็นมั้ยไหนธรรมชาติที่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกก็มาในตู้ครอบครัวเราเจ
ช่นรถเที่ยวรถชนอุทุกกับไฟหรือว่าไปเที่ยวแล้วก็ตกเขาน้ำท่วมจมน้ำตายมันเนี่ยสารพัดที่จะเข้ามาในมนุษย์เพราะฉะนั้นน่ะคนที่รู้จักสร้างกุศลก็เหมือนว่าเอาตัวรอดไปได้บางคนนี่มีแต่งานบุญงานกุศลนั่นน่ะที่อยู่ในบ้านแต่ก็ทำได้เห็นไหมบางคนนี่หุงข้าววันละกระสอบร้อยโลใส่บาตรในกรุงเทพเห็นไหมใส่ไปจนหมดแรงหมดกำลังไปนั่นเพราะเขามีตังมีทรัพย์เลยแล้วก็ยังรู้จักแบ่งปันพระสงฆ์แบ่งปันคนยากไร้เนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะถ้าไม่งั้นเราไม่ทำเอาไว้เลยก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราโลกหน้ามีจริงนี่นั่นแหละโลกหน้ามีจริงมันก็ไม่อดไม่อยากพอตายไปแล้วทำยากที่จะทำบุญทำกุศลเพราะโลกของมนุษย์นี่โลกของทำความดีไม่ใช่ตีกันแทงกันทะเลาะกันนั่นเห็นไหมพ่อแม่ไม่ได้ทำไม่ได้สั่งสอนเลยให้เป็นนักเลงกันอะไรต่ออะไรนั่นพ่อแม่มีแต่ว่าหนูเป็นเด็กดีนะนั่นน่ะขอให้หนูเป็นสัตบุรุษแม่บุญเรือนจะให้พรอย่างนี้เด็กๆนั่นน่ะจะไปว่าดื้อเห็นไหมมาเกิดก็ไม่ได้สมาทานศีลมาเกิดแล้วก็เห็นไหมไปคนละอย่างสองอย่างเหมือนไม่เข้ากับเรือเลยจะไปตามยถากรรมนั่นเห็นไหมเหมือนว่าเฟ้งฟางพอให้ไปจริงๆแล้วก็จับไม่ถูกบางคนเห็นไหมพอหมดผู้ใหญ่แล้วก็ยังเป็นวัยรุ่นนี่เนาะบริหารไม่เป็นเจ้านายตายแล้วนั่นทีนี้ก็บริหารไม่ถูกมันล่มสลายหมดนั่นเห็นไหมคนสุดท้ายเป็นนักเลงก็จริงนั่นเห็นไหมเขาก็เอาเขาโครงจริงนั่นแหละเอามาแสดงให้ดูนั่นพอจะบวชฐานนาคเรื่องไงยังไม่ได้เข้าบวชเนี่ยถูกเกียงใจเป็นนาคเห็นไหมบางคนนี่ใจแม่ได้เกินผ้าเหลืองสักหน่อยไม่ได้นะบางคนก็จะแต่งงานพอจะแต่งงานกลายเป็นยิงปืนกันอะไรกันเมากลายเป็นไปโดนเจ้าหนุ่มหรือเจ้าสาวนะก็มีนั่นนะพอเมาแล้วก็ห้ามอะไรไม่ได้นั่นนะเหมือนอย่างกับกรรมนะธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอยากจะอยู่ให้เป็นสุขอยู่เล็กๆอยู่ใต้ป่าหรือว่าสร้างป่าขึ้นมาก็ยังดีนั่นนะสร้างป่า
รรมชาติก็ร่มเย็นไปด้วยแต่แม้มีบ้านอย่างเดียวก็ทำให้ธรรมชาติไม่เป็นสุขเหมือนวัดสังฆทานนะถ้าไม่มีป่าหมดเสน่ห์นั่นไงมีแต่หลวงพ่อโตองค์เดียวนั่นนะแต่ร้อนเหลือเกินก็ไม่ติดใจเนี่ยมีป่ามีนกอีกนะแถมกระรอกนกธรรมชาตินั่นนะเห็นไหมแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นสร้างความสุขให้ครอบครัวไม่ใช่ของเล่นนะอยู่ในบ้านนี่แม่ว่าลูกเราดีเหลือเกินพอออกไปมันไปเกเรเกตรงกันนั่นนะแม่ก็บอกว่าลูกกันละดีเหลือเกินไม่ค่อยพูดมากอะไรต่ออะไรที่นายได้พอออกมาเอาเรื่องมาให้พ่อแม่ถึงจะได้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย สังคมจึงว่าอันตรายสังคมไม่ใช่วัยเด็กๆแล้วว่า17 18เด็กวัย30ฝ่า32มั่ง40มั่งยังทำเหมือนวัยรุ่นนั่นเห็นไหมนี่สังคมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยก็เลยไม่เอาธรรมะมาไว้ในหัวใจนี่ไม่ว่างเลยแต่มีแต่วุ่นวายอย่างเดียวเลยไม่เข้าวัดไม่เป็นไม่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจในการเข้าวัดสัปดาห์หนึ่งมาทิ้งก็ยังดีนั่นนะสี่วันใช่ไหมนี่โอ้ยากมากยิ่งไงบีบรัดเข้าไปทุกวันก็เลยเหินหางไปก็ทำให้มาเบื่อหน่ายนั่นบางคนก็ดัดทำบุญทำทานอย่างเดียวมันไม่เกิดสติปัญญาต้องเกิดสมาธิอีกเห็นไหมรู้จักปล่อยวางได้รู้จักเสียสละได้นั่นรู้จักเย็นเป็นนั่นไม่งั้นก็ร้อนไปก็ร้อนมาก็ฆ่ากันนั่นนะในชีวิตนี่จะเอายังไงดีใช่ไหมกับคนนั่นถ้าเราอยู่เฉยๆก็เรื่องมาได้นั่นเห็นไหมเราอยู่เฉยๆคนก็พอไปทำผิดก็ติดคนนี้นั่นนะความจริงเปลี่ยนทางผ่านนั่นนะเห็นไหมถ้าดีนะเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าถ้าไม่ดีก็เป็นลูกเสือลูกกระเข้นั่นเองนั่นนะเห็นไหมต้องพูดอย่างนั้นนะไปรับรองใครก็ไม่ได้ใช่ไหมเงื่อรับรองได้อย่างเดียวที่บอกว่าบุรุษสี่คู่นั่นแปดบุรุษนั่นมีสี่คนนั่นที่รับรองได้แต่ขณะนั้นมันยังกลับกอกได้เห็นไหมนั่นนะมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นนะสังคมทุกวันเนี่ย
ยิ่งจะไปลบกับสังคมก็เหมือนอย่างกับให้มักเป้าเข้าของไฟนั่นเองนั่นเห็นมาเที่ยวกินเที่ยวกินนอนแต่ไม่ได้ทำงานมันจะไม่มีเงินนั่นน่ะมาทรัพย์มาจับใจใช้สอยทุกข์เกิดขึ้นนั่นว่าตอนหนุ่มๆเที่ยวน้อยพอเก็บเงินไว้พอแล้วกินไม่หมดแล้วเขาถึงจะไปเที่ยวนี่น่าคิดนะนั่นนะเพราะว่าถ้าทำให้สังคมราบเรียบกันหมดมันเป็นไปจะยากแต่ให้คนดีเนี่ยได้ไหมให้คนดีเนี่ยเข้าวัดนั่นนะฟังธรรมนั่นนะรักพ่อรักแม่ไม่ให้คนแก่เดียวดายนี่แหละแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วเห็นไหมบ้านก็เป็นสวรรค์บางทีเห็นไหมคนก็ไม่เชื่อหรอกว่าทำกันได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละเอาวิทยาศาสตร์มาอ้างด้วยก็ไปกันใหญ่ต้องเอาประสาทราชวังมาอ้างใช่ไหมนั่นแหละแต่ถึงว่ามันเป็นประสาทมันร้อนไปอย่างนั้นแหละแต่รับความจริงไม่ได้รับความจริงไม่เชื่อกลัวโง่นั่นเองนั่นเห็นว่าเป็นคนปานดีกว่าเป็นคนดีใช่ไหมมันอายเขาเป็นคนดีนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นมันสู้เขารังแกสู้เขาขันแกล้งก็ไปสู้เขาไม่ได้สู้เขาก็เอาเราเป็นคนผิดอีกแล้วนั่นน่ะนี่โลกนี้มันเป็นอย่างนั้นจะทำไมแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามสันลาข้างทางให้คนพักนะหุงข้าวต้มแกงนอนพักสันลาเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันกลับบ้านดีกว่าตึกยังไงก็กลับบ้านดีกว่าจะได้สบายบางทีก็กลับไม่ถึงบ้านถ้าไปทำงานก็ยังน่าสงสารแต่เมาเห็นไหมโอ้ไปเป็นงูเลื้อยบางคนนั่นน่ะมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนเข้ามาในครอบครัวนั่นเมื่อทำไว้ได้ไม่ดีเรื่อยแม่บ้านก็อยากจะเลิกทีนี้ก็เลิกไม่รู้จักเลิกนั่นพอเมาได้ที่ก็จะมาทวงสิทธิ์นั่นแหละจวนหรือว่าเมาแล้วปานแล้วนั่นแหละแต่ความตั้งใจดีเนี่ยรักษาศีลธรรมเนี่ยไม่ก็ได้ทำกันไว้พื้นฐานทีนี้ก็เอาเล่าสินะเป็นสารณะนั่นแหละคุยกันไม่รู้เรื่องบางคนก็ถึงขนาดตายนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรหรอกในสังคมไปทั่วโลกก็อย่างนั้นแหละกินนอนเที่ยว
ไปทั่วโลกนั่นเองนั่นสนุกกันนานก็ไม่จริงเข้าบาร์เข้าครับก็ต้องว่ามีวันเลิกลานะมีไปตลอดทั้งคืนทั้งวันก็สุขภาพแย่หมดเห็นไหมต้องมีเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะกันอะไรกันแต่คนเที่ยวก็ไม่ได้อยากจะกลับบ้านก็ตายนั่นเห็นไหมมันไม่ได้เกิดประโยชน์นั่นสังคมมันเป็นอย่างนั้นสังคมที่เอาของกินมาเข้าตัวก็ต้องกินเหล้ากันอะไรต่ออะไรเลี้ยงกันยอมใจกันก่อนนี่แหละก็ไปกันใหญ่พอเช่นนั้นน่ะน้ำเปลี่ยนนิสัยเนี่ยน้ำเปลี่ยนสติปัญญานั่นเห็นไหมเป็นยักษ์เป็นมารเกิดขึ้นเลยเนี่ยเราจะว่าพาใครได้นั่นตอนที่ยังไม่ได้กินเหมือนยังกันหนูนั่นพอกินแล้วใหญ่กว่าเสือใหญ่กว่าช้างนั่นมันเป็นแบบนั้นไม่กลัวตายรักเพื่อนได้ทางผิดนะตายแทนเพื่อนนั่นอะไรต่ออะไรเป็นนั่นแหละเห็นไหมพอเกิดเรื่อง ขึ้นมาเพื่อนไม่ได้มาช่วยเลยมีแม่กับพ่อนั่นเองรักลูกชายก็ไปเยี่ยมรักลูกสาวก็ไปเยี่ยมเห็นนะเพราะฉะนั้นนะเราหันหลังเข้าวัดดีกว่าหันหลังให้กับอบายมุขทั้งหลายไม่ไปเสพติดมันเลยนั่นนะของกินก็เหมือนกันอะไรเป็นพิษภัยไม่เอาเลยนั่นนะเห็นไหมมันก็เรียกว่าเราทำตนไว้ชอบแล้วนั่นนะจะตายก็ไม่ตายก็ทำให้คนเดือดร้อนกันไปนั่นนะถ้ามาอยู่โรงพยาบาลหรือว่าในบ้านเนี่ยลำบากอวัยวะทั้งหลายเป็นของที่หายากทีนี้เราจะใช้ยังไงกับชีวิตเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าตั้งตนอยู่ในที่ชอบแล้วที่ควรแล้วนี่แหละมันสมหวังไปหมดใช่ไหมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยการเลี้ยงชีวิตชอบก็ดีเจตนาจาชอบก็ดีเห็นไหมเมตตากรุณามันก็เกิดในพ่อแม่ก่อนเกิดออกไปข้างนอกนั่นนะรักพ่อรักแม่เนี่ยเป็นพลเมืองที่ตั้งตนอยู่ในที่ชอบนั่นเนี่ยไม่ใช่เช้าก็เมาเย็นก็เมาเลยทำไปทำมาก็ติดเหล้าถ้าทำหมายได้ไปหาลุงวันนั้นตอนนั้นนะทับจะบ้ามาโอ้วันสองวันกายมันก็เปลี่ยนได้นะรูปหล่อขึ้นบอกว่ากลับไปนี่จะเลิกได้ไหมเนี่ยสัมเลเทเมาอะไร
นั่นเห็นไหมผู้จัดการมาขี้เมาก็แล้วนั่นไม่มีใครเชื่อถือสติมันจะหลอกหลอนเอานั่นเราคอยถือศีลตลอดชีวิตดีพอไปก็ไปนั่งกรรมฐานต้องสามวันผิวพรรณผ่องใสกลับมาไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปไม่รู้จะมาเที่ยววัดที่คือเปล่าบางคนนั่นแหละไม่มีใครเชื่อถือมันจะเป็นโรคประสาทมันจะยังไงนั่นแหละนั่นแหละเป็นประสาทไม่ดีก็แล้ววิญญาณมันก็ไม่ดีด้วยเนาะมันเนื่องกันเหมือนกันจิตใจเราดีวิญญาณก็เหมือนดีนั่นนะเห็นไหมไอ้พวกเลี้ยงลิงพอตอนเย็นๆก็หัดให้ลิงกินเหล้า นั่นแหละเห็นไหมมันเหนื่อยหัดให้ลิงกินเหล้าบ้างอะไรบ้างมันแหละมันก็สร้างไม่ดีเห็นไหมตั้งชุมพรนะตั้งทับสแกอะไร นั่นมันอยู่ที่คนเลี้ยงคนหัดนั่นเลี้ยงก้างนี่หัดได้นะแต่หัดกดได้มันเกิดศีลสมาธิปัญญานี่ยากเหลือเกินนั่นแหละมีน้อยวัดนะที่จะเอาทำพิธีก็มีนั่นนะบุญกุศลเนี่ยที่เราได้คิดถึงเรื่องกุศลไว้ตลอดมันก็ดีนั่นนะนามธรรมเนี่ยรูปธรรมก็ทำได้เนี่ยมันก็เกิดเป็นรูปธรรมเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์ไว้ด้วยเห็นไหมไม่พูดอีกมุทิตาจะเริ่มทางใจเห็นไหมมันก็ดีมีชูรสเหมือนมีชูรสในครอบครัวนั่นมีรสดีอยู่ในครอบครัวนั่นรสไม่ดีเกะกะไปหมดไอ้นั่นดีของสังคมดีของตำรวจเนี่ยนั่นตามจับกันตามนั่นเห็นไหมนั่นคนไม่มึนไม่เมาสุภาพเรียบร้อยเป็นคนไม่ดีไม่รู้จะเอายังไงเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะสร้างความดีเนี่ยยากมีคนติเตียนทำไม่ดีก็ติเตียนทำดีก็ติเตียนนั่นน่ะเห็นไหมสารพัดอ่ะอย่าเรื่องข้างนอกมันเป็นเรื่องตั้งคิดตั้งใจ แต่ไงๆเราสะสมไว้สะสมความดีสะสมบุญกุศลเราทุกวันนั่นยังมีการให้ทานยังมีการช่วยเหลือสังคมตามการ5บาท10บาท100บาทแสนบาท1,000บาทเขาทำกันได้ใช่ไหมทำไมเรายังไม่ได้ทำเลยแต่เขาทำกันหมดแล้วนั่นเห็นไหมทำตึกสงก็ดีนั่นเห็นไหมโห
อกปิดป้องอะไรต่ออะไรนั่นนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยตาม
รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชสีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 907097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ของรายการครับสาธุญาติโยมช่วงเวลา2นี้เวลาหลังนี้ก็ยังได้มีโอกาสได้คุยกันนะนั่นก็ดีที่ว่าเกิดมายังได้เชื่อยังได้เข้ามาในร่มโพร่มใสแต่เต็มตัวอะไรต่ออะไรก็ไม่สงสัยว่าจริงหรือไม่จริงอะไรต่ออะไรนั่นทำไปเรื่อยกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมบุญสืบจากนนทบุรีครับกราบเรียนหลวงพ่อช่วยอธิบายคำว่าจิตคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรแล้วก็เจตสิกคืออะไรครับหลวงพ่อจิตครับเอาจิตก่อนนะครับหลวงพ่อครับจิตเนี่ยจิตก็คือวิญญาณมโนก็คือวิญญาณวิญญาณธาตุนี่แหละโลภขันก็คือว่ามาประกอบรวมกันเข้ายังไม่แตกดับยังพูดได้ก็เพราะว่ามีวิญญาณเข้ามาพูดเมื่อวิญญาณออกไปวิญญาณนี้เหมือนว่าจิตนอกจิตในพอออกไปแล้วก็ไม่รู้ได้แต่หายใจอย่างเดียวแต่วิญญาณออกไปไหนไม่รู้นั่นเพราะเราไม่เก่งเท่าพระอรหันต์มาก็ไม่รู้ตื่นแล้วถึงจะรู้ว่าตื่นนั่นเห็นไหมเนี่ยถ้าที่ว่าจิตหรือใจหรือมโนเนี่ยมโนวิญญาณมโนความนึกคิดเนี่ยเห็นไหมวิญญาณธาตุเนี่ยโลกธาตุเนี่ยสังขารขันธ์เนี่ยทีนี้เมื่อคนละตัวทำไมวิญญาณไม่น่าแก่ไปตามสังขารอีกนั่นน่ะน่าจะพูดแบบหนุ่มๆหรือเดินเร็วเนี่ย
มันไม่ได้มันก็ผิดปกติอีกก็ให้พอเท่ากันเหมือนบาลานซ์กันนั่นแหละใช่ไหมทีนี้เมื่อหลุดออกไปแล้วเนี่ยวิญญาณไปไหนนั่นแหละป้าจะวิญญาณเป็นผู้รับรู้นั่นแหละใจอันเนี้ยนะนั่นแหละแล้วอะไรนะต่อไปก็วิปัสสนาครับหลวงพ่อวิปัสสนาคืออะไรครับวิปัสสนาเนี่ยคือตัวรู้เนี่ยตัวรับรู้มีสมาธิรองรับนี่เนี่ยดีคนต้องมีพื้นฐานด้วยสมาธิด้วยแล้วเมื่อมันใหญ่โตขึ้นมาเป็นพระอริยเจ้าโสดาบันก็ดีหรือว่าอนาคามีจนพระอรหันต์เนี่ยมีฐานเดิมเนี่ยคือสมาธิด้วยเห็นไหมวิปัสสนาเนี่ยเป็นผู้ที่ว่ารู้แจ้งโลกเนี่ยแล้วตัวไหนล่ะตัวเข้านิพพานนะเห็นไหมนั่นเนี่ยเส้นผมฟาซียังเข้าไม่ได้ประตูนิพพานตัวรู้นั่นแหละตัวเข้าพระนิพพานนั่นน่ะเห็นไหมถ้าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาคือตัวรู้เฉยหรือว่ารู้แล้วปล่อยวางได้เนี่ยรู้จริงๆไม่โกรธทำไงก็ไม่โกรธขนาดเห็นว่าพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์พาอกตายเลยนั่นน่ะตัดแขนตัดหูก็ไม่โกรธมันไม่โกรธมันไอตัวโกรธมันอยู่ที่ใจนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เลยผ่าอกเลยก็ตายเหมือนว่าทีนี้จะธรณีดูดเลยธรณีพิโรธเลยคนทำคนสั่งให้ทำเนี่ยมันเป็นแบบนี่เรียกว่าบุญเยอะแล้วพระพุทธเจ้าเห็นไหมวางเฉยนั่นน่ะถึงแก่คนพาลก็ไม่โกรธนั่นน่ะเห็นไหมไปพอดีไปประพาสป่าพอดีเจ้าเขาไปพอดีทีนี้ก็พอพระราชาหลับพวกคนใช้รับใช้ก็ไปลุมล้อมฟังเทศเลือสีไงทีนี้ก็เลยเกิดน้อยใจก็เลยพานโกรธนั่นเห็นไหมเพราะโกรธตัวเดียวทำให้วิญญาณทำให้ใจนี่เห็นไหมหมดมโนธรรมนั่นเนี่ยเจตสิกนี่นะเจตสิกที่ว่ารูปนิพพานเนี่ยพูดง่ายแต่เห็นไหมทำกันไปทำกว่าจะได้เห็นไหมบางคนบำเพ็ญมานานนั่นนะเห็นไหมของเบาแต่จับไม่รู้นั่นเนี่ยไม่มีบุญไม่มีกุศลก็เลยไปเลยมาอยู่กับตัวเราอยู่กับสังขารละขันอยู่ในใจหลวงปู่องค์นึงท่านบอกว่ามันอยู่ที่ใจเรานี่แหละใจบุญก็อยู่ที่ใจเราธาตุของเรารู้ใจบาปก็อยู่กับเรานั่นน่ะพูดดีพูดชั่วอยู่ที่เราหมดมันอยู่ในอกเราบุญกุศลก็อยู่ที่อกเรามันอยู่ที่ใจนั่นเองใจนึกคิดนั่นนะหมดธาตุลมแล้วนั่นนะรูปขันธ์ก็แตกหมดแตกแยกกันหมด
ปื่อยเน่าไปหมดแต่วิญญาณขันมันยังอยู่มันไม่ตายนั่นนะมันล่องลอยไปตามยถากรรมหรือว่าที่ทำไว้ดีแล้วนั่นเองนั่นนะเห็นไหมสะสมไว้จนรู้ผิดรู้ถูกนั่นนะรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะทำกันไว้เถอะนั่นนะแล้วมีอะไรเจตสิกครับหลวงพ่อครับสุดท้ายก็คือเจตสิกคืออะไรครับจิตเจตสิกเนี่ยเจตนาเจตสิกเนี่ยก็ใจตั้งมั่นว่าทำซะจนรู้ว่าเจตสิกเนี่ยของเราจะไปไหนเจตนาเจตสิกเนี่ยว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อะไรตาอะไรเนาะบางคนนะมันรู้ขึ้นมามันรู้ที่ใจมันไม่มีตัวเขียนตัวบอกหรอกแต่ที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้นะมันยังไม่หมดเห็นไหมต้องมาทำอีกแกมามาทำสับแล้วสับอีกกลับแล้วกลับอีกนั่นเห็นไหมเหมือนว่าขัดให้จนขาวขัดหนนองหนมันก็ไม่ยอมขาวบางคนขัดตลอดชีวิตนั่นเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปบางคนก็ได้ฌานนั่นน่ะรูปฌานนะรูปฌานอะไรเนี่ยใช่ไหมนี่แหละจึงว่าละเอียดอย่างนี้น่ะถ้าคนไม่สนใจมันจะเข้าหาเรื่องพุทธธรรมเนี่ยที่นำสุขเนี่ยนะทีนี้มันก็ได้แต่เปลือกเปลือกนั่นแหละแล้วก็เลยพุทธตีกันพุทธเมาพุทธฆ่ากันเองนั่นแหละพอเมาเข้าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ปากว่าพุทธแต่มันพุทธแต่ชื่อเท่านั้นเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่มาอยู่ใกล้เราเพราะถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในดวงใจเราประทับอยู่ที่ใจเรานั่นน่ะบุญกุศลมันก็อยู่ที่กลางอกเรานี่เองท่านว่างั้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจำไปเถอะเหมือนอย่างกับเขาดีเอ้ยเราดีเขายกก็ไม่ลอยแล้วเขากดก็ไม่ลงแล้วหลวงปู่เกื้อนนะพอใกล้ๆจะตายท่านก็พูดอย่างเงี้ยเขายกย่องก็ไม่เฉยเขากดก็ไม่ลงแล้วนะเขาจมก็ไม่ลอยแล้วเทหมดนั่นใช่ไหมเพราะว่าท่านวางเคยกันได้หลวงปู่พุทธาเนี่ยให้ท่านนั่งตรงไหนก็นั่งว้าวพี่น้องกันตรงนี้มันไม่ถูกอะต้องเปลี่ยนที่มุมมึงถึงจะดีถึงจะถูกอกถูกใจคนนั้นคนนี้ว้าวกันก็เปลี่ยนให้ไปนั่งที่ไหนก็ไม่ว่านั่นเห็นไหมท่านตามใจเจ้าบ้านอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงไม่ขัดใครไกลใครตาพองใสนั่นน่ะเห็นไหมพองพอไม่พอพูดก็เป็นศีลเป็นธรรมเทวธรรมพรหมธรรมโลกุตรธรรมทีนี้ก็เจอวันใหม่ๆคนในสวนวังหลวงปู่ไม่ออกหลวงปู่ก็เลยเล่าเรื่องคนเนี่ยก็น่ะเล่าเรื่องชาดกมั้งถ้าไปพูดอย่างนั้นมันพูด
ยอดเลยนั่นใช่ไหมเหมือนอย่างกับเจดีย์เนี่ยเลยเจดีย์ไปแล้วเป็นอะไรนั่นเลยเจดีย์ไปแล้วเป็นอะไรถ้าเราไม่ภาวนาเราก็ตอบไม่ได้นั่นเลยเจดีย์ไปแล้วก็ความว่างไปเห็นไหมยอดเจดีย์ไม่มีแล้วมีแต่ความว่างนั่นเหมือนว่าถ้ามาอยู่ที่วุ่นอย่างเดียวใจวุ่นนั่นเจตสิกวุ่นวายเนี่ยนั่นแต่ใจวุ่นวายใจวุ่นวายก็เพราะว่ามันบังคับไว้ไม่ได้ปรุงแต่งไปอะไรไปเหมือนว่าเจตสิกปรุงแต่งไปนั่นเห็นไหมใจมันไม่รู้อะไรหรอกแต่มันมีวิญญาณที่เห็นไหมมันไม่สงบขึ้นมาแล้วก็มันขนานกันหมดเห็นไหมนั่นน่ะที่ว่าพอทำไม่กลัวทำแล้วก็ไม่กลัวตำรวจพอทำแล้วโอ้หายเมามันก็กลัวสินะหน้าซีดหน้าเสียวตายเราทำอะไรไปเนี่ยแหลกลานไปหมดนั่นน่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ายายก็ได้อะไรซะอะไรอ้าวนี่แหละฝีมือเราแล้วน่ะแต่โอ้โหเสียใจนั่นน่ะเสียใจก็ไม่หายแล้วนั่นน่ะมันเอามาต่อใหม่ไม่ได้แล้ววิญญาณก็จากร่างแล้วน่ะเห็นมาเป็นแบบนั้นน่ะที่บอกว่านับดูให้มากนับหนึ่งให้ถึงพันถ้าเราจะไปลักขโมยเราจะทำไม่ดีเนี่ยนับไปถึงพันถึงแสนมันดีไหมครับถ้าตำรวจจับได้จะเป็นยังไงนั่นน่ะบางคนบอกว่ามันไม่มีงานเข้าคุกดีกว่ายังมีข้าวกินนั่นน่ะงานอะไรก็ทำได้งานก่อข้าวอิ่มมือก็ได้ได้มาถ้ามันไม่มีเงินกันจริงๆนั่นน่ะเห็นไหมทำงานได้แค่อิ่มเดียวนั่นน่ะมันก็เห็นไหมมันจะเลือกงานกันมากจนไม่มีงานทำนั่นน่ะแต่ละงานลักขโมยเอางานไปจ้อโครงเขาเอาเนี่ยมันไม่ถูกเห็นไหมนั่นครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมสุภัตราครับจากกรุงเทพคุณโยมสอบถามว่าเราจะหนีกรรมหรือตัดกรรมได้หรือไม่ถ้าเราหนีกรรมเนี่ยเราภาวนาแล้วเราจะไม่บ่นถึงกรรมหลวงพ่อท่านบอกนะถ้าบ่นนึกถึงกรรมทีไรก็ใจห่อเหี่ยวทำเอาไว้บางคนทีนี้บอกว่าให้นึกถึงแต่กุศลที่เราทำนั่นแหละเราภาวนานั่นแหละภาวนาของเราเนี่ยบุญสูงบุญที่ไม่คิดกลับกอกให้ทานอย่างเดียวมันยังหลงลืมแต่ถ้าภาวนาติดแล้วมันไม่หลงไม่ลืมแล้วโอ้โหตื่นอกตื่นใจจะตายก็มีความสุขแม่จะตายแล้วนะยายจะตายแล้วนะทางเสียให้มันดำบุญนั่นน่ะมันดำบุญสนทานนั่นน่ะตักบาตรนั่นน่ะพอพูดเสร็จยายหลวงพ่อจรัญก็ไปแล้วหลับตาก็ไปเลยนั่นก็ไปดีของเก่าเห็นไหมขี้เหนียวแกอยู่ใจเนี่ยนะประหยัด
แต่ทำบุญไม่ประหยัดทำได้นั่นน่ะร้อยจังก็ทำได้นั่นน่ะแต่ทำบุญให้ก๋วยเตี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องกินเดี๋ยวไปแกงต้มแกงอะไรกินกันดีกว่าที่บ้านเก็บตังค์เอาไว้ยายนี่เหนียวเหลือเกินเก็บไว้พวกมึงพวกเก่งนั่นเห็นไหมนั่นน่ะตอนยายยังแข็งแรงนั่นน่ะเห็นไหมจะกินก๋วยเตี๋ยวสักจานก็ไม่ได้วัยรุ่นนะนั่นน่ะพอโตขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมประหยัดขนาดนั้นนะทำบุญนี่มีทองเอาไว้เยอะใส่ไว้เป็นไหนหายอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมพอโตเป็นนมหน่อยคิดอยากจะรักของยายแล้วอะไรต่ออะไรไป ยายฝังไว้ก็ป้าเมาด้วยกันคิดจะมาแบ่งกันสมบัติมันก็เลื่อนหนีนั่นน่ะเทวดาก็บอกแหมไอ้หลานคนนี้นะมันเลือกินเลยนะนั่นน่ะเห็นไหมเทวดาต้องเอาเลื่อนไหนหนีหาไม่เจอนั่นแหละเห็นไหมนั่นน่ะคนดีประหยัดมัธยัสถ์เอาไว้ทำบุญทุนทานนั่นน่ะก็ไปอยู่บนโน้นก็สบายของแกแกพ้นทุกข์เลยก็สบายนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบอกว่ายายนรกมันอยู่ที่ไหนล่ะนรกก็อยู่ใต้ดินนะดินนะหลวงพ่อจรัญเป็นรุ่นหน่อยก็ไปขุดดูไม่เห็นเจอนรกเลยบนสวรรค์ก็อยู่บนฟ้าที่ไหนได้ก็ไม่เห็นมันไม่จริงหรอกขุดดูยังไม่เจอเลยขุดไปนิดเดียวมันจะไปเจออะไรมันเป็นของทิพย์นั่นเห็นมา นั่นตอนหลังกลับใจได้มาเรียนในกรุงเทพอะไรต่ออะไรนะทีนี้ก็คนเราเนาะมันจะต้องได้บวชนั่นไปหาหลวงปู่เดิมจะให้ศึกก็ไม่ศึกไม่ได้สักทีไม่มีเลิกศึกเป็นเดือนๆก็ศึกไม่มีเลิกศึกพอให้เร่งรัดบ่อยๆเขาพรุ่งนี้ก็ศึกก็ได้แต่จะเกิดอะไรอย่ามาว่าฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องอะไรก็จะมาเอาผิดเราไม่ได้เนาะเพราะยายก็พูดอย่างนั้นก็กลัวนั่นทีนี้ก็มาโหมั่งไม่พอใจมั่งอยู่อย่างนั้นน่ะจนสุดท้ายนั่งไปหลวงพ่อก็สอนไปเรื่อยจนเกิดฌานขึ้นมาดับร้อนดับยุคเก็นนั่นเห็นไหมในใจได้เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีสมาธิขึ้นมาจะไปรู้อะไรก็อยากจะศึกอย่างเดียวเล่าร้อนอย่างเดียวทีนี้เห็นตามันเห็นขึ้นมาพอทำคนที่ชอบกันก็แหมมันสวยเหลือเกินสวยไปสวยมาก็ทำให้แก่ลง
แก่ลงงอมลงแล้วก็ผมก็ตกลงขาวหมดผมงอกทีนี้ก็ฟันหลุดอะไรต่ออะไรเน่าหมดก็เลยแบบนี้ยังไม่ศึกก็ได้หายเล่าร้อนไปนั่นแหละเป็นทำขึ้นมาจนได้ตอนหลังมันได้แค่นั้นก่อนถ้ามันเป็นพระเลียเจ้าขึ้นมาเลยก็มันเหนือกันนั้นก็ไปอีกเห็นว่าหลวงพ่อเดิมก็บอกบุญของท่านมาเห็นได้อย่างเงี้ยบุญเลยทีนี้ก็ไม่ซึกแล้วนั่นไม่กังวลใจแล้วก็พออยู่กันได้สองสามเดือนก็หลวงพ่อก็จะจากแล้วทีนี้ก็หลวงพ่ออยู่อีกที่อยู่เป็นเพื่อนกันดิบอกว่าฉันอยู่ร้อยกว่าปีแล้วก็อยากจะให้120 ปีนั่นน่ะนั่นน่ะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีมีคำถามจากพระครับพระอาจารย์ท่านไม่ได้บอกนามนะบอกว่าพระอาจารย์อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหลวงพ่อท่านสอบถามหลวงพ่อว่าตอนนี้อาตมาป่วยอยู่เป็นอัมพาตครึ่งตัวจึงกราบเรียนขอให้หลวงพ่อบอกอุบายในการภาวนาในขณะเจ็บป่วยด้วยครับผมนี่แหละสู้อย่างสุนัขจนตอกสุนัขจนตอกก็ไม่มีอะไรแล้วยายลุงก็ปุลือนะป่วยแล้วก็เป็นอัมพาตครับเดินไม่ได้หลังก็เน่าทีนี้นะย้ายหลังเน่าย้ายก้นเน่าต้องตีไว้ทุกวันตีไว้แล้วหนังมันจะแผ่นหลังอ่ะมันจะหนาแล้วก็จะเห็นไหมบางคนถ้ากลับตัวไม่ได้นะนั่นนะทีนี้มันก็นอนแช่อยู่กับผ้ายางมั่งอะไรมั่งก็ร้อนแล้วก็บางลงพอคนไม่ได้ออกกำลังมันจะร่างกายเนี่ยมันจะบางลงหนังทีนี้ตีเอาไว้ด้วยแล้วก็ภาวนาที่ยิบเลยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นนั่นน่ะเอาพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเลยยอมแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยแต่มาบอกก็ยอมหมดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธนั่นน่ะไว้ในใจเลยไม่ให้ไปนึกเรื่องอื่นไปจนตายบางทีถ้ากรรมมันเอาโหสิกรรมมันก็หายขึ้นมาได้ถ้าไม่หายมันก็อนุเคราะห์นั่นน่ะเห็นไหมยายลุงก็บุญลือ8 เดือนสุดท้ายอ่ะ83ทีนี้ก็ยายก็ไปเยี่ยมบ่อยลุงก็บุญลือทีนี้ก็ยายสู้ได้ไหมโตสู้ไม่ได้ก็ใส่หน้าสู้ได้ก็พยักหน้าตอนหลังหนอนมันไม่กล้ากินหลังเน่ารักษากันไม่ดีจนระบบทำไปทำมามันไปนอนอยู่ใต้ร่องกระดานมันยังไม่ตายนอนทีนี้ก็ภาวนาได้มันก็เป่งปังของแกเนาะทีนี้ก็ไม่ตายสักทีพอ8 เดือนทำใจได้เอาแม่ไปเผาเดี๋ยวแม่จะเหม็นไม่ค่อยรักกันทีนี้ก็หลวงพ่อบุญเลยไปเผาเอามาหมดเลยกระดูกเป็นพระธาตุไปเลยนั่นน่ะวางธาตุขันธ์ได้เห็นไหมไม่กังวลไม่เยื่อใยบ
บางคนเห็นไหมยายแก้วที่ยายแก้วทางทุฟันกินเหล้ากินเหล้าอายุมากเขาก็นอนตำลู่ตำทางนั้นนะตื่นมาโอ้โหหายลูกหายหลานเนาะไปถือศีลบ้างดีกว่าถืออุโบสถภาวนาทำไปทำมาก็ได้ยายแก้วกระดูกเป็นพระธาตุที่ตรงอกเนี่ยเป็นพันยังก็แก้วเลยยังก็จานแบนๆนั่นนะกระดูกนั่นน่ะเอามาแบ่งกันเป็นเพชรโอ้โหใครก็อยากได้เนาะพอเจอลุงไม่รู้เรื่องมึงนึกยังไงเนาะเอากระดูกผีเข้าบ้านฟิ้งเตียงฟิ้งน้ำมดน่ะเราตามไปดูน่ะเราก็เก็บเอาไว้เป็นเพชรนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยก้อนเท่านิโฟได้นั่นน่ะขอลูกหลานเอาไว้ดูว่ากระดูกยายเป็นพระธาตุหลายคนที่ลูกติดหลวงพ่อสังวานก็ดีหลวงพ่อมั่นน่ะพวกผู้หญิงก็เยอะนั่นน่ะที่เขาไม่ได้คุยให้ฟังก็เยอะนั่นน่ะบางคนเห็นมากกระดูกรวมตัวกันเหมือนลูกมะพร้าวเลยพระครูหรือไงเขาเล่าให้ฟังทดเหลือก้อนเดียวเลยเป็นแก้วเห็นไหมเราก็เลยบอกนั่นแหละพระธาตุเลยแกไม่บอกเลยว่าอยู่ที่ไหนแกอยากแกขอไว้ไงไว้ดูนั่นน่ะเลยไม่กล้าบอกบ้านเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อสุดท้ายแล้วเราช่วยตัวเราไม่ได้แล้วทีนี้เราก็วางเฉยนั่นน่ะได้นะบุญเหลือเกินมันโกรธมากมันหลงมากมันอะไรจะอะไรมากของเราทีนี้มันจะตายแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเราทิ้งหมดเพราะเราเดินไม่ได้ทีนี้ก็ใจดีอย่างเดียวนั่นน่ะใจดีพุทโธไว้พุทโธไว้ไม่โกรธใครให้เค็มให้หวานให้เปรี้ยวอะไรก็ไม่ว่าเขาแล้วทำไปทำมาวางเฉยนั่นทีนี้จะบอกว่าทำยังไงผลสุดท้ายไม้สุดท้ายเนี่ยนี่แหละถ้าเราภาวนาไปภาวนาพุทโธพุทโธถ้าพุทโธมาอนุเคราะห์ก็บุญเลยถ้าเกิดฌานมาอนุเคราะห์มันก็เกิดเลยแบบแม่บุญเรือนนั่นน่ะเห็นไหมอภินยาหกมาเลยนั่นน่ะเอาหายตัวก็ได้ไปดวงจันทร์ก็ได้อะไรต่ออะไรไปก่อนอพอลโลอีกนั่นน่ะอพอลโลก็บอกว่าบนดวงจันทร์ไม่มีอากาศแม่บุญเรือนก็บอกไม่มีอากาศแต่แม่ไปได้นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็ลูกผู้หญิงเนี่ยกล้าพูดเพราะว่าท่านแบบแต่งตัวเหมือนคารวาสเจ้าไปรักษาคนเนี่ยก็เลยทำไว้อย่างนั้นไม่แต่งชุดขาวก็กลัวเขาจะดูถูกแม่ทีนั่นเห็นไหมอะไรขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณจิตราครับจากปทุมธานีสอบถามหลวงพ่อว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ความหลงความลืมได้เจ้าคะนี่แหละต้องพุทโธไว้ให้มากๆทีนี้หลงพออายุมากเข้ามันผ่อนลงหมดเลยถ้าบุญสติเนี่ยบุญพระสติเนี่ยเหมือนว่าบุญนั้นเนี่ยถ้าเห็นไหม
80 90ก็ไม่หลงไม่หลงตายกระดูกเป็นพระธาตุก็ได้ถ้ามีฌานบางทีก็ขาวยังก็สำลีเลยนั่นเข้าไม่เข้าฌานเข้าฌาน4อะไรเนี่ยท่านบอกนั่นน่ะเห็นมั้ยทีนี้ก็นี่แหละเจริญสติจนได้พัฒสติขึ้นมาเนี่ยพวกสติปัญญาเนี่ยเห็นไหมไม่ได้อะไรหรอกคนเราอ่ะมันได้สติได้ปัญญานี่แหละได้ความหลงเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็ได้หลงไปถ้าทำได้พัฒสติได้พระปัญญามาอยู่ในตัวจนพอตัวแตกดับแล้วเนี่ยวิญญาณมันก็ไม่เข้าแล้วร่างเห็นไหมมันก็ออกนั่นน่ะว่าวิญญาณยังอนิจจังเนี่ยติฟ้าว่านะวิญญาณอนัตตาเนี่ยมันจะถึงอนัตตาเมื่อไหร่นั่นน่ะได้เป็นเทวดาก็ยังดีนั่นน่ะเห็นไหมดีก็ไปเป็นเป็ดเป็นไก่นั่นน่ะแตกดับไปไอ้เหลืองลูกพ่อสู้เขานั่นน่ะมือก็จะ7วันจะแตกดับก็ชนกันจนมือเลือดนั่นน่ะไปเทียไก่ใครมันจะเชื่อล่ะมันหลงไปแล้วนั่นน่ะแล้วมันหลง2หลงมันหลงตอนหนุ่มๆเนี่ยหลงเล่นการพนันแต่หลงแบบคนแก่ขนาดสงสารหลงจนถึงขนาดกินข้าวแล้วก็ว่าไม่ได้กินนั่นน่ะให้ตังก็อยากจะได้อีกนั่นน่ะไม่จบไม่สิ้นบางคนเห็นไหมให้ว่าเก็บไว้ให้แล้วก็ไม่เชื่ออีกต้องเอาออกมานับติ๊กซี่คนที่เขาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังนะนั่นเห็นไหมเนี่ยบอกว่าโอ้ยายหลงแล้วนั่นนี่แหละมันสร้างรูปนิมิตเห็นไหมถือศีลไว้นั่นพอใกล้จะตายเห็นไหมเงินทองก็ไม่เอาแล้วมันจะตายแล้วเรารักษาศีลได้เนี่ยเป็นพระภิกษุก็ดีนั่นน่ะเราเจอตัวเราไม่ได้แล้วเราไม่เอาอะไรเอาพุทโธก็กินข้าวได้ก็กินไปกินยาได้ก็กินไปแต่เวลาจะตายนี่มันไปกับพุทโธมันใจกับผู้รู้นั่นน่ะใช่ไหมใครก็หัวเราะใครไม่ได้อ้าวไปหัวเราะทำไปทำมาหลวงตานางฟ้ามารับมีเรือสำเภามารับก็ไม่ไปโยมบาลมารับก็ยังไม่ไปบอกลืมย่ามเดี๋ยวแปลย่ามก่อนเดี๋ยวก็ไปอ้าวโยมบาลก็ไปชิบทีนี้ไม่ตายสักทีทรมานเหลือเกินเหมือนยังกระตกนรกภาวนาไปภาวนามาหลวงพ่อใหญ่ก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมฟ้าวัดสังฆทานนี่ไปเยี่ยมกันเยอะบอกโอ้ถ้าใกล้จะตายฝันเห็นครูบาอาจารย์ดีนะหลวงพ่อใหญ่บอกแล้วกระดูกเป็นพระธาตุจริงๆหลวงพ่อถอยนั่นน่ะวิเศษมันเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นน่ะทุกคนถ้าเราบุญมานุเคราะห์เราเชื่อ 100% นั่นน่ะถ้าเราทำมั่งไม่ทำมั่งมันก็ไปอยู่กับมารหมดถ้าสังขารปวดเป็นมะเร็งบางองค์บอกว่าฉีดยาให้ตายไปเลย
นั่นเห็นไหมมันปวดเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินร้องอยู่อย่างนั้นน่ะหน้าเวทนากล้าเห็นไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองไม่ร้องให้ลูกศิษย์เห็นเลยฮือก็ไม่ร้องนั่นน่ะมีสติจริงจริงนั่นน่ะไม่บ่นไม่ว่านั่นน่ะเห็นมาเฉยนั่นน่ะเนี่ยสติของท่านเต็มที่เห็นไหมกุศลนะขอกำให้กำลังใจทุกๆคนนะที่ขอให้หายหลงให้ได้ยังมีสติเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วแต่สวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมากแล้วทีนี้ก็เอาเรื่องของพุทโธนั่นนะพุทโธพุทโธนะจนมันว่างขึ้นมาได้เรื่อยๆนะเห็นไหมมันถึงจะประกันได้นั่นนะใจว่างใจว่างก็รู้มันว่างไปกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็จะอยากจะมาวุ่นอีกก็รู้มันเราไม่ให้มันวุ่นนั่นนะทำไปทำมายายก็ได้ยายยายคนรู้จักกันนะยายวันดานามนั่นนะ85บอกว่ามันว่างแล้วจะไปยังไงอีกนั่นแหละเขาหากันหาตัวว่างหาใจว่างนะทีนี้ว่างให้มันรู้ว่าว่างไว้อย่าไปดึงมันออกมันเข้าให้มันไปเองแต่เรามีหน้าที่ดูนะมีหน้าที่รดน้ำไงมีหน้าที่พรวนดินแต่มะพร้าวมะม่วงมันจะออกเดือนใดปีใดขอให้เราทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันถึงเวลามันออกนั่นน่ะนั่นน่ะทำไปทำมายายก็หมดปัญหาไม่เคยมาถามแล้วเดี๋ยวนี้นั่นน่ะเห็นไหมไปอยู่ไกล85แล้วนั่นน่ะบอกว่าคุยนี่มันเสียเวลาเหลือเกินคุยแต่กับทางโลกเห็นมา85เพื่อนมันก็ยังหลงไปแกบอกว่าคุยเป็นชั่วโมงเราจะดูก็ไม่ใช่ที่นั่นน่ะเห็นมาพอได้ธรรมะแล้วรู้เลยว่าคุยนี่มันถ้าไม่คุยธรรมะนี่มันเหมือนว่าฟ้าน้ำเหลวนั่นเองมันฟ้าอะไรไม่ได้นั่นเห็นไหมทีนี้เป็นพระเนี่ยยังมีคนช่วยนะลูกหลานก็ดีอะไรต่ออะไรเนี่ยขอกำลังใจให้กับลุงพ่อที่เขียนมานะในรายการนี่ไม่มีใครหรอกยายเคยภาวนาไหมไม่เคยยายเคยรักษาศีลไหมไม่เคยนั่นน่ะทำบุญก็น้อยทีนี้เอาเลยวันเนี้ยสมาทานศีลเลยพอไม่ช้าก็ตายพอลูกหลานบ่นถึงหอมมาในบ้านเนี่ยไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยเพราะศีลธรรมเห็นไหมยายไม่รู้อะไรแต่ยายรู้พุทโธใช้ได้นั่นนะไปห่วงลูกคนนั้นจะไม่พอกินลูกคนนี้มันไม่มีสุขอะไรตาอะไรไปนะทีนี้มันก็มาเร็วนั่นนะไปเกิดอยู่กับลูกหลานนั่นนะเห็นไหมบางคนรักษาศีลแล้วทำบุญวันร้อยวันก็หน้าพี่สาวก็เหมือนยังกับแม่เลยเหมือนมาช่วยไปเป็นเทวดาพอ4 ปี 5 ปีมาเกิดแล้ว
ทีนี้ก็ร้องไปเถอะทีนี้พอตายแล้วมาเกิดเร็วคนหนึ่งให้ชื่อบัวสีที่ชื่อเก่าของแกพอ 2-3 ขวบหยุดร้องพอบอกว่าให้ชื่อบัวสีชื่อเก่าก็ชอบนั่นเองนะหยุดร้องได้ครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามสอบถามหลวงพ่อครับสอบถามว่าบางครั้งนั่งสมาธิแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างฟุ้งซ่านรำคาญใจบ้างมีความอิ่มใจบ้างหรือบางครั้งก็หลับนะครับหลวงพ่อง่วงก็ขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยครับทีนี้ก็มันยุ่งมากใช่ไหมครับทีนี้มันก็เป็นธรรมดาของธาตุขันธ์แต่เราตั้งตัวไว้ให้ดีนั่นแหละเตือนมาเรายังไม่ต้องคิดอะไรคำหมาพุทโธไว้ในใจแฝนไว้ในใจจนมันชำนาญทีนี้หลับตื่นมันรู้อีกโอ้โชคดีใหญ่เลยนั่นแหละเห็นไหมบุญมันมากเข้าไปอีกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่นิดๆหน่อยๆความลับของไอ้เคล็ดลับของกรรมฐานเนี่ยว่างแล้วเราจะไปยังไงอีกกายเห็นกายหายไปก็จะไปยังไงอีกนั่นน่ะอย่างเงี้ยเราก็รู้ไว้ไม่มีตัวตนให้ดูแล้วนั่นแหละเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่ถอยออกเร็วนั่นแหละให้มันหายกายกระดูกเป็นแก้วก็ขัดกระดูกไปก่อนนั่นแหละบางทีก็เห็นองค์เป็นองค์พระอยู่ในใจเลยองค์พระไปยายคนนี้เลยกระดูกเป็นพระธาตุเลยยายคนนี้ไม่ดับพระพุทธรูปไม่ดับในตัวนะก็ไปเป็นเทวดาหลวงพ่อสังวานพูดเลยนะทำไปสมาธิยายดับได้นั่นแหละยายก็ไม่อยากมาเกิดอีกนั่นเองมาเนี่ย83ถึงจะล่วงลับไปนั่นเห็นมาใจปิ่นใจบุญพอลูกตายแล้วก็เป็นราชการเก่าก็เอาลงมาบ้านมั่งอะไรมั่งมาถวายทำกุฏิพระนั่นน่ะเห็นไหมมันยังไม่ยอมไปลูกไม่ได้ถือศีลกินแต่เหล้ากันข้าราชการจนตายเห็นไหมยายก็ไปดูนั่งไปดูในนรกโอ้โหวันนี้คุณย่านั่งนานเหลือเกินไปนรกมาไปลำบากนะไม่ใช่ไปง่ายๆยาก็ยังบ่นให้ฟังให้ลูกหลานฟังนะว่าเห็นไหมยายก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ทำไปทำมาฟ้าธงชัยได้เห็นไหมนี่แหละใครก็ฟ้าของเรามาตั้งไม่ได้ใจของเราความคิดของเรานี่ใครมาทำไม่ได้นอกจากตัวเองนั่นแหละต้องช่วยตัวเองไปตลอดจนกว่าจะล้มลุกคุกคานจนเดินได้คล่องนะนั่นน่ะกระปุลของยายไปใช่ไหมบอกว่าในโลกมนุษย์เนี่ยยุคนี้ยังโสดาเนี่ยยังได้กันง่าย
ให้มันเพียนไปเถอะได้โสดาแล้วก็ดีไม่ต้องไปตกนรกจะมาไม่ได้ถึงอรหันต์ก็นั่นน่ะเห็นมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมทำผิดแล้วมีแต่เบิกบานนั่นน่ะแค่โสดาก็ไม่หลงตายแล้วนั่นเป็นแบบนี้บุญเหลือเกินนั่นทีนี้ก็ทำไปทำถูกทำผิดมันก็เป็นขันติไปเรื่อยบางทีมันทะลุมันว่างลงมาเลยเนี่ยมันก็เหมือนว่าใสสะอาดขึ้นมาเลยนั่นแหละเป็นอย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นดูถูกกันไม่ได้หรอกจะคุณยายหลงลืมมั่งอะไรมั่งคนแก่นะ80แล้วหลวงปู่กินอะไรก็มุมมามให้หลานสาวมันก็อายไปบวชทีนี่แหละทีนี้ก็หลวงปู่ชอยก็หัวเราะอย่างเดียวไม่โกรธนั่นน่ะทำไปทำมาฟ้าธงใจได้ครับขอกราบหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือส่งข้อความติชมแนะนำมาได้ที่เฟซบุ๊กเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กับนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรแก่ญาติโยมทางบ้านด้วยครับต้องโมทนาสาธุกันทุกองค์ทุกรูปทุกนามที่มาสุขเป็นกำลังใจในรายการที่ไม่ได้เขียนมาก็ดีนั่นนะก็ขอให้ทุกบุญขอให้โรคไปใกล้เจ็บหายไปจากโรคไวๆก็รัฐการที่10ก็ดีขอให้อายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมราชินีก็ดีขอให้มีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานพระปันปีหลวงก็ดีขอให้มีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นั่นแหละที่ล่วงลับไปก็ดียังไม่เข้านิพพานก็ขอให้ได้รับบุญรับกุศลนั่นนะกันทุกรูปทุกนามพระบรมสารวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีนั่นนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญชาวโลกทั้งมวลสัตว์โลกทั้งมวลที่มีธาตุดินน้ำลมไฟก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขก็กันทุกกันทุกคนเถิดสาธุขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน1,400ตารางวา
ตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย